เดี๋ยวมันน้ำยมน้ำยมนะครับเดี๋ยวมันก็หมดอีกแล้วมึงตกคันขึ้นเนี่ยก็ติดกระสอบทรายนะมึงลึกเท่าไหร่เนี่ยใช้เหยื่ออะไรครับไซเซอร์48ครับไซเซอร์48ลายปะเกร็ดปะเกร็ดตรงนั้นตื้นนะเว้ยระวังหน่อยเนี่ยตรงช่องมันมีช่องซ้ายขวาเห็นไหมมีช่องซ้ายขวาน่าจะมีใครใจก่อนหน้านี้แล้วนะครับใจอะไรครับตอนนี้บ่ายสองครับพวกนุ่นเนี่ยเขาจะใจกันก็ตอนเช้านั่นครับหลังจากตีไปประมาณ100กว่าไม้นะครับโดนแล้วครับไม่รู้ไซส์ไหนนะครับโอ้ที่นี่มีตัวจริงๆครับฮะไซส์โอ้โหแน่เรียกแม่ครับถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับครับเราเหยื่อนี่เหยื่ออะไรครับฮอยเตอร์48ครับซิงเกิลฮุกครับเราจะปล่อยปลาพร้อมกับให้มันหลุดเลยนะครับว่าไม่หลุดหรอกติดแค่ขอบปากขนาดนั้นครับบ่ายโมงครับตอนนี้ครับโอ้โหติดคางครับเรียบร้อยปิดเลยโอเคครับตีกี่ไม้ครับฟาดไปแล้ว100กว่าไม้ผมบอกแล้วว่ามีตัวตรงนี้แหละมีตัวโอเคเดี๋ยวยังไงถ้าได้ตัวที่2ครับตอนนี้ติดอีกตัวแล้วนะครับพอดีคนถ่ายทําหายขึ้นไปเอาของนะครับครับยังไม่มานะครับวันนี้มือเดียวครับมือเดียวครับสู้ต่อไปนะครับแอคชั่นคันครับแม่ยินดีจริงๆครับเหยื่อนี้ครับพอยเตอร์ครับ 48S ครับใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งครับผมยูเอลครับยูเอลครับเฮ้ยแค่ฮะแค่ปลาแค่แล้วครับปลาแค่นะครับตัวที่อะไรเนี่ยตัวที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยนาลีครับ500ครับ500ไม้วะออกผิดละโอเคครับนี่ปลาแค่ไซส์1กิโลนะครับอันนี้เราเพราะมันเป็นมันกว่าจะกินเหยื่อมันหาค่อนข้างที่จะยากเราจะปล่อยเป็นการอนุรักษ์ปลานะครับครับธรรมชาติครับปล่อยเราต้องให้ปลามันปรับสภาพตัวกันนะครับให้เขาแน่ใจว่าฟื้นตัวได้นะครับเราก็จะให้ดูว่าเขามีกำลังอยู่ไหมครับผมว่าเหมือนช็อกเกอร์ครับผึกมากครับไม่น่าจะตายง่ายๆครับปล่อยไปแล้วนะครับอ้าวนิ่งครับเอาไปแล้วครับนะครับโอเคครับไปแล้วนะครับเราเจอกันใหม่ครับเพิ่มเป็นไงครับวันนี้ครับมันจริงๆครับวันนี้ครับที่เดียวครับหมายเดียวครับมาตั้งแต่บ่ายโมงครับตอนนี้บ่ายสามนะครับได้มาประมาณ4ตัวครับโอเคครับเดี๋ยวตีกันต่อครับเผื่อจะได้ใหญ่กว่านี้ครับโอเคครับครับตอนนี้นะครับน้าต่อก็น้ำไหล1ตัวครับฮิปเปอร์อยู่ตรงนู้นนะครับต่อทำไมไม่เอามาเอาไงดีครับเดินไปโน่นครับเดินไปโน่นครับเราก็จะจูงปลาไปนู่นนะครับซิงเกิลฮุกครับซิงเกิลฮุกอ
ตามไปต่อนะครับเฮ้ยเฮ้ยใช้สวยเลยครับตัวนี้ครับยำเย็นครับเซอร์เทสครับคันคาเบล่าครับยอดครับไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยนะครับวิวละนี่นะครับสำลอกปลาไหลออกมานะครับนี่คือสำลอกออกมาจากปากเลยนะครับเป็นไส้เดือนตัวใหญ่นะครับไส้เดือนป้าอะไรปลาไหลปลาไหลนะครับปลาไหลเล็กครับกินไปทั้งตัวเลยนะครับครับอีกตัวแล้วครับตัวที่สองครับที่สามครับกันเยียอะไรนะครับอ๋อเป็น48 S ใช่ไหมครับพอยเตอร์48 S ครับลายปลาเก็ดครับไงดิคิปเปอร์อยู่หลังคุณนะครับเล็กตัวนี้เล็กกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับเลยครับน้าต่อ เป็น UL นะครับ UL สู้กับมันก่อนครับอึ๊บโอ้โหเล็กขนาดนี้ผมว่าไม่ต้องคีบหรอกครับเดสก้าถือเลยครับถือครับจะเอากลับบ้านหรือเปล่าครับเนี่ยตกเขาลงก็ต้องเอาสิครับโอเคครับนี่ครับหมายสวยๆเลยครับครับ